นี่ในส่วนของทางเพื่อไทยนะคะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคค่ะก็เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งดำเนินการปลดป้ายรณรงค์โหวตโนคู่กับผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆของกลุ่มพันธมิตรตามที่เคยยื่นหนังสือไปแล้วบอกว่าแผ่นป้ายลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ถือว่ายังเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้วก็มองว่าโหวตโนสามารถทำได้แต่ควรจะใช้ข้อความที่เหมาะสมกว่านี้